ายแพทย์โสพลเมฆทนประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมบอกว่าโครงการวิจัยที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาโดยใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์หรือว่าวิทยา้อเกรดขององค์การเภสัชกรรมมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือเป็นการวิจัยตามโครงการรักษาโดยช่องทางพิเศษประเภทนี้จะรักษาผู้ป่วยและเก็บข้อมูลการวิจัยควบคู่กันไปได้แก่ผู้ป่วยภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายากในเด็กแล้วก็โรคลมชักที่ดื้อยาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็งภาวะปวดประสาทที่ใช้ในการรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผลส่วนประเภทที่2คือจะเป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึกที่ต้องมีการศึกษาวิจัยทั้งทางห้องปฏิบัติการการกาวิจัยทางพรีคลินิกและการกาวิจัยทางคลินิกสําหรับกลุ่ม ผ,ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่สารสกัดกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการแต่ต้องมีข้อมูลทางวิชาการเพิ่มในประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิผลอย่างเช่นโรคพากินสัรโรคอัลไซเมอร์โรควิตกงังวลซึ่งผู้ป่วยสนใจสามารถสมัครเข้าสู่โครงการวิจัยทั้งสองประเภทนี้ได้นะครับที่กรมการแพทย์ซึ่งจะมีการพิจารณาว่าผู้ป่วยจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดของโครงการ ในต้นปีหน้าทางองค์การเภสัชกรรมจะเริ่มปลูกและผลิตสารสกัดกัญชาในระดับกึ่งอุตสาหกรรมนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ากําลังการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ8เท่าหรือประมาณ80,000ขวดต่อปีก็จะทําให้สามารถเข้าถึงผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยได้มากขึ้นอีก,อ,ก,อ,กอีกด้วยครับ